สวัสดีค่ะต้าจ๋าขาวพูดถึงไต้หวันภาพแรกที่ทุกคนนึกถึงคืออะไรคะTikTok ชานมไข่มุกใช่หรือเปล่าแล้วถ้าอยากมาเที่ยวไต้หวันทุกคนก็คงนึกถึงเมืองไทเปตึกไทเป101ชีเหมินติงวัดหลงซานจิ๋วเฟินสถานที่ยอดฮิตของการมาเที่ยวไต้หวันใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมเอ่ยไต้หวันเนี่ยไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ที่แมสเหล่านี้เท่านั้นนะคะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยไต้หวันมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะแล้วรัฐบาลและประชาชนในไต้หวันเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆถ้าเกิดว่าเราออกจากเมืองไทเปไปเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติอีกหลายรูปแบบมากๆของไต้หวันเลยล่าสุดค่ะเพชรก็ได้ไปเที่ยวธรรมชาติทางใต้ของไต้หวันมาไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไร่ชาดูวัฒนธรรมชนเผ่าปะเก็บเมลอนทำสายไหมจุดผู้ปิ้นเขาเขินไฟเก็บฝรั่งทำพายสับปะรดดูแคคตัสออกทะเลแช่เท้ากลางธรรมชาติออกสำรวจจังกะคืนให้นมแพะทำช่อดอกไม้ทุกคนมันเยอะจริงๆบอกแล้วว่าไต้หวันไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ที่ไทเปใครที่เป็นสายชอบทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาตินะคะเก็บไต้หวันไว้ในใจได้เลยแล้วคลิปนี้กับคลิปถัดไปเพชรจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันค่ะอ๋อแล้วลืมบอกไปทริปนี้มีเพื่อนๆมาด้วยนะคะและใช่ค่ะรูมเมทของเพชรเองจอยส์ค่ะห้องเย็นสวยห้องเย็นสวีทมากห้องเย็นสวย In the hair salon they always do something like ชอบไหมลูกค้าเออลูกค้าชอบไหมชอบไหมคะชอบค่ะขอบคุณค่ะทำสวยเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางค่ะที่แรกที่เพชรจะพาทุกคนมาด้วยกันก็คือขออ่านก่อนนะคะอาหลีซานโจวสูเหวินฮวาปู่ลู่ถ้าพูดแบบให้เราเข้าใจกันง่ายๆก็คืออยู่ที่โยโยพัสทุกคนเพชรอยากจะสูดหายใจเข้าไปลึกๆเพราะว่าเราหาที่นี่แบบนี้ไม่ได้ที่กรุงเทพทุกคนอากาศมันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศสวยมากวิวดีมากเหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติสุดๆและนี่เราอยู่ที่เขาอาหลีซานนะคะเป็นเขาที่มีชื่อเสียงของไต้หวันเลยนะคะข้างหน้าเพจตอนนี้นะคะก็จะเป็นไร่ชา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 แบบตะโกนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะให้ความรู้ทุกคนในเรื่องของโจวจู๋ด้วยนะคะหรือว่าชนเผ่าโจนะคะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยในสมัยก่อนค่ะเขามีชนเผ่าด้วยค่ะหรือว่าชนเผ่าโจเนาะซึ่งถ้าทุกคนมาตรงนี้ที่นี่นะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะที่จะมีไกด์เนี่ยมาให้ความรู้เราตรงนี้เราจะยังได้ดูโชว์โจจู๋เปียวเหียน และแน่นอนเราอยู่ที่ไร่ชาแบบนี้เราก็จะได้ชิมชากันด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองชิมชากันแล้วก็ไปรอดูโชว์กันค่ะยูชอบกินชาเปล่าไอชอบกินชากว่ากาแฟอุ๊ยเหมือนกันยูชอบกินชาใสหรือชานม What is ใสใส means ชิง like 没有颜色的那种I just like jasmine tea oolong tea chrysanthemum tea อันนั้นคือชาใสโอ้เข้าใจไหมจะใช่ไหมโย่นิวไนต์แต่ชาเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมชาด้วยเอ๋ยเป๊ะ不会倒吗？不会，啊，你们要小心一点哈。ทุกคนคะเวลาเราเห็นชา2ถ้วยแบบนี้อันนี้ให้เราดมนะคะส่วนอันนี้จะไว้ดื่มค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอันนี้ใช้ดมใช่ไหมคะโหทุกคนเสร็จแล้วพี่เขาสอนนะคะเราจะต้องใส่หมวกให้น้องด้วยการทำแบบนี้ร้อนร้อนทุกคนเป็นไม่เชื่อใจตัวเองเลยอีเออุ้ยต้องเซอร์ไพรส์โอเคทุกคนดูนะอุ้ยนี่เป็นไงเหวินซางอ่ะแล้วก็อ้วนนิดนึงออกมาจากส่วนมันแล้วก็โอ้โอ้ so elegant ว้าว公主公主จอยกินอีกไหมกลัวนอนไม่หลับถ้าช
说没有咖啡因。哦，现在有很低的。红茶咖啡很低。小心哦。嗯Okay, okay. And I want to see your 动作. Okay. 呀，连白那个他呢？是，你是周总。对，周总。难怪你很漂亮啊！哦，没有，谢谢。你真的很好看，很像明星。帅吗？那啥，泰语说。帅嘛，帅嘛，帅妈咪很漂亮，谢谢。中了安排这个短短的十分钟呢，我们在这边呢也会分享一些部落的特产，来。哦แล้วเราก็จะนั่งรถมาต่อกันที่เฟิงชั่วกัวเหวียนเป็นสวนเมลอนค่ะเราจะมาเก็บเมลอนกินกันพี่เขาจะสอนวิธีการดูเมลอนลูกไหนหวานอร่อยตัดได้แล้ว这个叶子要干掉要干掉然后这里要变黄这样是吗 OK 一二三哎小心哦这颗就是你看太甜了你看蚂蚁还在哦哦อันนี้ตัดเองโดยฝีมือเพชรนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะหาเจ้าเมลอนอันนี้อันไหนแบบหวานๆอร่อยนะคะให้ดูเจ้าตัวที่ใบมันค่อนข้างแห้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แห้งกรอบเกินไปเนาะแบบแห้งแบบสีเหลืองๆแล้วก็ตัวข้างบนนะคะมันจะออกเป็นแบบสีเหลืองๆหน่อยแสดงว่าอันนั้นอะกำลังหวานโอเคนะคะอันนี้เพชรตัดออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องรออีกประมาณ2วันนะคะถึงจะแบบได้กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ那种水果中文怎么说呢牛奶脆牛牛奶牛奶脆牛脆牛吃起来会脆脆的哦对那为什么叫牛奶呢是不是我们有用牛奶液肥发酵给它喝让它长大所以它叫牛奶脆牛、哦、意思是你种它的时候用牛奶对哇吃牛奶长大的哦牛奶吹牛和我哪个更甜你最比较甜谢谢而且你好漂亮啊谢谢你也很漂亮没有你比较漂亮เพชรได้ลองกินแล้วหวานอร่อยมากเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะมาเก็บหนูหน่ายทรีนิวนะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะสามารถส่งข้อความหาทางเพจของเฟิงชั่วกัวเหวียนได้เลยค่ะเพจจะแปะข้อมูลทุกสถานที่ไว้ให้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะอีกตะกายาว如果在百货公司的话要250จะกินอย่างอร่อยอร่อยเลยค่ะ在产地的话直接来采的话大概150-170如果在百货公司的话一颗都要250ชิมชาเก็บเมลอนกันไปแล้วก็ตกเย็นแล้วค่ะคืนนี้เราจะพักกันที่ต้าเคิงหนงฉ่างค่ะเป็นสถานที่ที่เพชรชอบที่สุดในทริปนี้เลยเพราะกิจกรรมเยอะมากรอดูกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรบ้างส่วนนี้ก็คือห้องพักของเราในคืนนี้ค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของรูเมทของเราค่ะได้นอนสักทีทุกคนเพราะเหนื่อยมากมาทั้งวันและหน้าก็มันแผลบเลยแล้วต่อไปเราจะไปกินข้าวแล้วนะคะเหมียนควาถัง
客来自四面八方来我们这边享用鸡料理，然后才建了这个民宿。因为大家有名是吧，很多顾客来自四面八方来我们这边享用鸡料理，然后才建了这个民宿。因为大家ใครอยากมาออกกำลังกายปีนเขาเรียนเชิญค่ะตั้งแต่เช้าเลยสู้ทุกคนมันเหนื่อยมากมาไต้หวันมาปีนเขาได้ปีนจริงๆเลยเหนื่อยตื่นตั้งแต่เช้าออกกำลังกายคุณพี่ในคลิปอ่ะจะมีแต่เสียงเพชรหอบไปอีกจบเจ๋ยอยู่วู้ทุกคนดูแล้วน่าสนุกมากเกอร์โยเรียนเตี้ยวกลัวมาไม่โยไม่เคยมีคนตกบอกว่าชื่อตีเกอร์เหรนโอเคไปอีกจบแต่หลิวหายปังเมื่อกี้นะคะไม่เห็นวิวเลยค่ะทุกคนเห็นแต่หน้าเพชรที่แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าวิวมันสวยยังไงต้องมาเองนะคะเหนื่อยไหมคะคุณสวยนิดหน่อยค่ะเหนื่อยนิดหน่อยค่ะสนุกค่ะสนุกทุกคนคะถึงปีนเขามันจะเหนื่อยมากๆแต่เพชรก็ชอบค่ะเพราะทุกครั้งที่ได้ปีนเขามันจะทำให้เพชรได้นึกเสมอค่ะว่ากว่าที่เราจะได้เห็นวิวสวยๆจากที่สูงเราจะต้องผ่านความเหนื่อยและการอดทนพยายามมาก่อนค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในสวนฝรั่งค่ะทุกคนฝรั่งเนี่ยคนไต้หวันเขาจะเรียกว่าป๋าเหลอเรียงอ๋อใช่ใช่โอ้ตัวฝรั่งใช่โอเคโอเคฝรั่งชอบฝรั่งค่ะเฮ้ย what's ฝรั่ง in English กัวว่ากัวว่า yeah you didn't know that? I didn't know this whole time I was like what fruit is this 红心芭乐就是它中间是红的红心芭乐โอเคทุกคนเรามาลองชิมฝรั่งแดงกันนะคะวันก่อนเพชรกินเปรี้ยวมากแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยหวานอร่อยขอชิมฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสับปะรดเราจะไปถ่ายรูปไปตากค่ะกับสับปะรดนะคะที่ใครที่มาที่นี่เนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปกันภาษาจีนเนี่ยใช้คำว่าตาขาคือมาเช็คอินน้องคือสิ่งนี้ค่ะทุกคน มีมอเตอร์ไซค์ผ่านไปทิวแล้วก็ถึงเวลากินแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือขนมที่เราจะได้กินที่นี่ค่ะทุกคนจะสังเกตว่าหน้าตาขนมเนี่ยมันดูไม่เหมือนขนมทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่าเขาทำให้ตรงธีมคาเฟ่เลยค่ะทั้งแคคตัสดินดอกกุหลาบหรือช้อนเขาก็ยังทำเป็นเสียมเลยค่ะที่นี่นะคะด้านหน้าเป็นคาเฟ่กินขนมกันส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวนแคคตัสหลายพันให้เราชมแบบนี้เลย
ส่วนตอนนี้เพชรกับเพื่อนๆขอตัวไปกินก่อนนะคะแต่ทริปไต้หวันของเรายังไม่จบนะคะคลิปหน้าทุกคนรอไปเที่ยวด้วยกันต่อนะตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะไปออกทะเลไต้หวันอยู่ดีๆก็ได้ออกทีวีไต้หวันซะงั้นไปชมธรรมชาติไปเลี้ยงแพะกันต่อในคลิปถัดไปค่ะส่วนคลิปนี้กดไลค์ให้เพชรด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย